อยู่ในทริปของเปิดประสบการณ์สู่ขอฟ้ากับทาง Mazda นะคะช่วงของทางสแกนดิเนเวียนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ก็เลยอยากจะคุยกับทางคุณอุทัยเรืองศักดิ์นะคะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยนะคะที่มีริเริ่มโครงการทริปนี้ขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะคุณอุทัยครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณอุทัยอยากจะถามเกี่ยวกับทริปนี้นะคะที่จัดกันขึ้นมาเนี่ยที่เดินทางมาถึงแถบนี้นะคะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ใน Mazda Z5 นะครับขับจากประเทศสวีเดนนะครับมุ่งหน้าจะไปที่จังหวัดประเทศนอร์เวย์นะครับก็ถือว่าวันนี้ระยะทางค่อนข้างไกลนะครับก็เกือบ900กิโลก็มีโอกาสได้คุยกับแฟนๆนะครับรายการนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็เพื่อที่จะนำรถยนต์ Mazda จากประเทศไทยนะครับแต่ว่าในระหว่างทางก็มีความไม่เรียบร้อยนิดหน่อยนะครับเราก็เลยได้รับการสนับสนุนจากรถMazda ยุโรปนะครับโดยที่เราได้รถที่ประเทศเดนมาร์กนะครับจำนวน10คันนะครับเป็นเซอร์ควายทั้งหมดเครื่องยนต์คลีนดีเซล2002นะครับแล้วเราก็เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่16นะครับจนเข้าจากเดนมาร์กเข้าสวีเดนนะครับเริ่มต้นที่โคเปนเฮเกนแล้วก็ขับมาที่สต็อกโฮล์มที่ประเทศสวีเดนครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับจากฟินแลนด์ขึ้นไปตอนเหนือสุดของทวีปก็คือไปที่นอร์ทเคปหรือว่าเมืองฮอนนิสแบกนะครับที่อยู่บนเหนือสุดแล้วเราก็ได้ไปเจอแสงเหนือนะครับไปไล่ล่าแสงเหนือกันที่ตรงนอร์ทเคปนะครับแล้วก็จากนอร์ทเคปแล้วก็ขับลงมาที่นอร์เวย์แล้วก็ข้ามกลับมาที่ฟินแลนด์แล้วก็ลงมาที่สวีเดนอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้นะครับก็จะขับจากสวีเดนนะครับไปที่นอร์เวย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดยจุดหมายปลายทางของเราทั้งหมดทั้งสองกลุ่มนี้นะครับก็อยู่ที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับและก่อนที่จะบินกลับกรุงเทพนะครับก็ต้องบอกว่าการเดินทางทุกครั้งของ Mazda เองเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าของเรานะครับที่ใช้รถ Mazda เนี่ยใช้รถในการเดินทางใช้รถในการที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็หาสิ่งดีๆนะครับสู่ชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้รถนะครับโดยเฉพาะการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราเองนะครับหรือว่าในประเทศเพื่อนบ้านหรือนะครับเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่เราจะเดินทางนะครับไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับทั่วโลกเพราะนั้นรถ Mazda เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น Global Platform เราก็สามารถเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศแบบไหนภูมิประเทศแบบไหนเราก็สามารถที่จะเดินทางได้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เรียกว่าภูมิอากาศแบบหนาวเย็นอย่างสแกนดิเนเวียนอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะท้าทายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเองไม่ว่าจะเป็นคนขับเองและก็น้อยคนที่จะได้เดินทางมาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆนะครับโดยเฉพาะในแต่ละประเทศที่เราเดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นทริปแรกนะครับตั้งแต่เราเดินทางในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไปจนถึงมองโกเลียนะครับไปจนถึงไซบีเรียเข้าสู่รัสเซียแล้วก็ทริปนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราเดินทางไปจบที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับแล้วทริปนี้เราก็มาต่อก็ถือว่าเป็นการเดินทางข้ามทวีปจากทวีปเอเชียสู่ยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวไกลทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ว่ารถยนต์ Mazda เรา
สามารถไปได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับก็นับเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับที่เดินทางกับรถด้วยรถยนต์ Mazda นะครับตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเส้นทางที่มีทั้งออฟโรดก็เจอมาแล้วหิมะก็เจอมาแล้วนะครับรวมถึงภูมิอากาศแบบนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่9องศาเท่านั้นเองก็ถือว่าอากาศก็ไม่หนาวมากนะครับแต่ว่าถ้ามีลมกันโชคมาก็จะเย็นเยือกนิดนึงนะครับก็ถือว่ากำลังดีอย่างวันนี้นะครับแสงแดดก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราอบอุ่นขึ้นนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับค่ะและตอนนี้วิวแถวนี้ก็สวยงามมากเลยนะมีทะเลสาบใบไม้กำลังเปลี่ยนสีในทุกประเทศที่เราไปเราก็จะได้เห็นวิถีนะครับวิถีชีวิตประเพณีต่างๆนะครับว่าความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศที่เราผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับมีอยู่4ประเทศก็คือเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์แล้วก็นอร์เวย์ประชากรเนี่ยมีไม่ถึง20ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นแต่ว่าพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็มีประชากรค่อนข้างเบาบางแล้วก็ภูมิอากาศส่วนใหญ่ก็มีหิมะปกคลุมนะครับแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยก็ท่านร้อนสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10องศาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เรามาตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีพอดีถัดจากฤดูร้อนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็อีกเดือนหน้านี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงต่ำกว่านี้อีกนะครับแล้วก็วิถีชีวิตประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่นะครับก็อุตสาหกรรมหลักๆก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการประมงนะครับจับปลาขายอย่างที่เราทราบกันก็คือประเทศแถบนี้ก็จะเป็นส่งออกในเรื่องของปลาแซลมอนนะครับเรียกว่าเป็น King of Salmon เลยนะครับแถบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับก็ทุกพื้นที่นะครับเราจะเห็นป่าสนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วรวมถึงและหลายท่านก็คงจะพอทราบว่าประเทศแถบนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้นำของเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโนเกียนะครับไม่ว่าจะเป็นดีแท็กใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหรือบ้านเราเนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือห้างสรรพสินค้าอีเกียนะครับก็มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยประชากรเขาไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ว่าเขาก็สามารถที่สร้างมูลค่าให้ประเทศเขาได้นะครับแล้วก็เราเดินทางด้วยรถ Mazda มาทั้งหมด10คันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้หน้าไมค์ที่หน้าปัดผมนี่นะครับอยู่ที่ 4,100 กิโลเมตรนะครับที่เราขับมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ 6,000 นิดๆนะครับก็ถือว่ารถทุกคันก็ยังเติมน้ำมันอย่างเดียวฮะก็สามารถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายในแต่ละวันได้การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าถนนส่วนใหญ่นี้ก็เป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะเรียบแล้วก็ตรงๆยาวๆนะครับแล้วก็ผู้คนพฤติกรรมการขับขี่ก็ค่อนข้างที่จะเคารพกฎจราจรเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดลิมิตไม่ว่าจะเป็นการขับรถบนถนนเองเนี่ยไม่มีการคล่อมเลนหรือว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาช้านะครับเขาจะจอดข้างทางนะครับเพื่อให้เราแซงไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นมารยาททางสังคมที่ทุกคนเคารพกติกากันนะครับก็อย่างบางที่นะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยบนถนนหลวงเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ100-110นะครับแล้วก็ชุมชนก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่30 40 50 60 70นะครับก็แต่ทุกคนก็เหมือนกันหมดฮะทำตามกติกานี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นมารยาทการขับขี่ที่ทุกคนเคารพกฎจราจรค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่ผมขับมาเนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่ให้เราเห็นเลยนะครับตลอด2ข้างทางนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอีกไม่นานเราก็จะข้ามชายแดนจากสวีเดนนะครับข้ามไปสู่ฝั่งนอร์เวย์นอกจากแสงแดดจ้าๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นอีกสักพักฝนอาจจะตกได้นะฮะอากาศเปลี่ยนอีกอากาศเปลี่ยนแปลงในแต่ละจุดแต่ละภูมิภาคค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากนะครับคือบวกลบ
ม่เกิน 1-2 องศาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ว่าในฝั่งของประเทศนอร์เวย์นะครับก็จะค่าของชีพใน4ประเทศนี้ค่าของชีพฝั่งนอร์เวย์ค่อนข้างที่จะแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็เงินนะครับก็4ประเทศก็4สกุลเงินเลยนะครับอย่างฟินแลนด์เนี่ยใช้ยูโรนะครับส่วนอีก3ประเทศก็จะใช้เป็นสกุลเงินโคนนะครับของประเทศตัวเองนะครับก็คือโคนนอร์เวย์โคนเดนมาร์กมาโคนสวีเดนนะครับก็ค่าเงินก็เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละประเทศตามค่าของชีพนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะ 4:30 นะครับพระอาทิตย์ก็ตกประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับก็เราก็ยังมีเวลาขับที่จะน่าจะถึงวันนี้น่าจะถึงประมาณ3ทุ่มนะครับก็คงจะได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใส่มาใน CX5 นะครับอย่างสเปคยุโรปเนี่ยครับก็จะแตกต่างจากบ้านเรานิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยก็จะมีอุ่นพวงมาลัยให้ด้วยนะครับก็คือในภูมิอากาศหนาวเนี่ยครับเขาก็จะมีอุ่นพวงมาลัยให้นะครับแล้วก็เบาะนะครับก็จะมีอุ่นเบาะให้ด้วยนะครับทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับก็ทุกจุดก็จะมีเบาะแบบอุ่นให้นะครับเราสามารถกดได้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iActive Sense ต่างๆทั้งหมดทั้ง10ตัวเนี่ยก็มีอยู่ในบ้านเราในเซียงไฟบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราจะดีหน่อยเพราะว่าบ้านเราจะมีตัวซันลูปตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสเปคของยุโรปไม่มีนะครับก็คือสเปคที่แตกต่างจากบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของให้เข้ากับภูมิประเทศภูมิอากาศของบ้านเขานะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับภายในนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยวัสดุต่างๆนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับผมเริ่มร้อนมือเริ่มปิดครับพอเปิดเอฮีเตอร์ไว้เปิดตัวอุ่นไว้กับข้างนอกอากาศหนาวนะครับส่วนระบบนำทางอะไรพวกนี้เนี่ยก็เหมือนบ้านเราหมดครับเป็นสเปคเดียวกันหมดนะครับลำโพงโบสก็เหมือนกันนะครับแทบเรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับจากตัวบ้านเราก็แค่นิดๆหน่อยๆนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้ครับก็จะข้ามทะเลสาบตลอดครับประเทศพวกนี้ก็จะเป็นทะเลสาบก็วิวสวยๆป่าสนนะครับแล้วก็บ้านก็สวยงามฮะคือสีแดงสีเหลืองตัดกับสีเขียวของต้นไม้นะครับสวยงามมากน่าอยู่จริงฮะน่าอยู่แล้วก็น่ามาสัมผัสแต่ว่าถ้ามาหน้าหนาวก็คงอาจจะลำบากนิดนึงฮะหิมะตกเพราะว่าหิมะก็จะเต็มถนนหมดเลยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นสกีกันนะครับก็มีแค่นี้เนาะคุณอุทัยครับค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณคุณอุทัยเรืองศักดิ์มากเลยนะคะแล้วก็นี่ก็วิวข้างทางเมื่อสักครู่ก็สัมภาษณ์ไปก็ได้เห็นไปด้วยนะคะสวยงามมากเลยวันนี้แดดร้อนจ้า